ครับธรรมะสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ต้องขอโทษทุกท่านนะครับที่เราไม่ได้มาตามนัดนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับคุณแม่ที่เราเคารพรักก็มีเรื่องของสุขภาพนะครับเราก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนท่านในตอนนั้นนะครับแต่เราก็ในกลุ่มลูกศิษย์นะครับเราก็คุยกันว่าเพื่อที่จะให้ธรรมะของคุณแม่เดินต่อไปนะครับเราก็คนที่รักคุณยายก็ทำอะไรได้เราก็พยายามที่จะทำนะครับเท่าที่เราทำได้นะครับวันนี้ผมพ่อเอนะครับณัฐวุฒิกุลนิเทศนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับขอแนะนำโคมอดเรเตอร์นะครับครูแอมครับครูแอมครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะคุณพ่อเอครูแอมค่ะธนิศราแก้วอินค่ะครับผมอาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยเนอะครับเราที่เราไม่ได้มาเจอกันหลังจากที่แทบจะเป็นครึ่งปีนะครับเราไม่เคยหยุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ในกลุ่มลูกศิษย์บอกว่าคลับเฮ้าส์ใช้พลังงานของคุณยายไม่ค่อยเยอะเนอะแต่ก็ช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่อยากจะใช้พลังงานจากคุณยายไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับเผื่อจะมีอะไรอัปเดตนิดนึงก่อนที่เราจะแนะนำแขกที่มาพูดคุยในวันนี้ของเรานะครับมีอะไรอัปเดตไหมครับคุณแอมก็ตอนนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับคุณยายจ๋าท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสูตรอะค่ะก็ตอนนี้ทางลูกศิษย์ก็จะขอให้คุณยายได้พักก่อนแล้วก็จากที่เมื่อก่อนคุณยายห่วงงานเยอะมากๆเนี่ยก็เลยคิดว่าในช่วงเนี้ยค่ะประมาณ3เดือนเราก็จะขอให้คุณยายได้แบบนอนพักมีการดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางทีมลูกศิษย์ก็จะขอถวายงานต่างๆเป็นโอสถให้คุณยายชื่นใจก็เชื่อว่าวันนี้คุณยายก็คงจะได้มาแอบฟังย้อนหลังนะคะดูความชื่นใจของลูกศิษย์ที่กำลังถวายงานให้คุณยายค่ะได้เลยครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับปกติทำตามที่เข้าใจก็คือไม่ค่อยอยากที่จะออกสื่อเท่าไหร่แต่ถ้าใครคุ้นเคยกับทางด้านเสถียรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอให้คุณแอมช่วยแนะนำนิดนึงในฐานะคนที่รู้จักมาคุ้นกันดีครับค่ะก็คุณพ่อสมชายนะคะจะเรียกกำนันสมชายก็ได้พี่สมชายก็ได้คุณสมชายแสงอรุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบลูกศิษย์ก้นกุฏิของคุณยายจ๋าท่านแม่ชีสัสนีเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อสมชายได้ลองเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อสมชายเนี่ยอยู่กับคุณยายมากี่ปีแล้วนะคะธรรมะสวัสดีค่ะพ่อสมชายธรรมะสวัสดีครับครับโลเทคโนโลยีนะธรรมะสวัสดีครับพ่อเอแล้วก็ธรรมะสวัสดีคุณแอมแล้วก็ธรรมะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในคลับเฮ้าส์โอ้โหแหมเข้าโปรแกรมได้แบบโปรเฟสชันนอลมากเลยนะครับเนี่ยแล้วบอกว่าไม่ค่อยเข้านะครับขอบคุณมากเป็นหลังมากกว่าครับครับก็เป็นแขกในรายการคนแรกเลยนะบอกว่าในที่เราคุยกันนะครับกลุ่มลูกศิษย์ทำอะไรได้เราก็อยากพยายามที่จะทำให้ธรรมะของคุณยายยังเดินต่อไปนะครับเผื่อคุณยายจะได้ชื่นใจว่าเราเองก็ไม่ได้รอแต่คุณยายที่จะมาบอกว่าต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณมากเลยที่ทางด้านของคุณพ่อสมชายมาคุยกับเรานะครับก่อนอื่นต้องรีบถามประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวคุยแอมจะแย่งไปถามนะครับก็คืออาจจะต้องถามหลวงพ่อสมชายนิดนึงอ่ะเล่าประวัตินิดนึงได้ไหมครับว่าเจอคุณยายเนี่ยครั้งแรกที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงแบบเป็นต้องบอกว่าลูกศิษย์รุ่นแรกเลยใช่ไหมครับที่แบบติดตามคุณยายจ๋ามาเนี่ยครับครับผมกลับขอบพระคุณครับจะถามว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าการเข้ามาของผมเนี่ยผมก็มาเป็นพนักงานคนหนึ่งในนามของเพื่อจิตอาเคครับเพื่อสัก40กว่าปีที่แล้วครับตอนนั้นเป็นเด็กๆครับเป็นเด็กๆก็จบชั้นประถมปีที่6แล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือครับพอดีก็มีญาติรู้จักกันก็มาฝากไว้ที่เพื่อจิตอาเคก็ทำงานอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทำได้แค่ประมาณเดือนเศษๆเท่านั้นนะครับทางนายท่านเนี่ยคุณเสถียรเนี่ยก็ส่งมาท่านก็ถามว่าตอนนั้นใช้ท่านจะใช้สไตล์เฮ้ยไปเป็นเด็กวัดไหมแล้วพอผมก็เลยถามเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้จักอะไรนะครับพอมาอยู่ได้เดือนเศษๆเท่านั้นเองครับผู้จัดการก็ถามว่าไปทำไปไหมไปไหมอะไรเงี้ยผม
ไปเป็นเด็กวัดแล้วได้เงินเดือนไหมอ้าวผมมาทำงานผมต้องการเงินเดือนเลยครับผมมาเดินมาเพื่อจะพ้นทุกข์ไงอายุ13 14ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่คิดได้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 เหมือนอยู่ที่เพื่อนกินนี่แหละเอาไปไหนก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้ไหมครับวัดที่ไหนไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้เลยใช่ไหมตอนนั้นมารู้เนี่ยตอนที่มีคนพามาเนี่ยครับคือเราเป็นเด็กมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็นั่งรถไฟมาจุดหมายปลายทางคือหัวลำโพงเลยครับไม่กล้าหลับเลยนะพ่อเอกลัวเลยกลัวเลยหัวลำโพงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่รู้จักอะไรในกรุงเทพเลยครับอันนี้ก็พอมีคนตกลงปลงใจว่าไปไหนก็ไปแล้วแต่ผู้จัดการจะให้ไปเราก็ไปก็ไปวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตอยู่วัชรพลรามอินทราจากเพลินจิตไปรามอินทราเมื่อ40กว่าปีเนี่ยพ่อเอไกลมากเลยเหมือนผมจะกลับไปบ้านนอกอีกครั้งนึงอะไรประมาณความรู้สึกขนาดนั้นเลยนะ40กว่าปีมันกันดารมากครับในถนนรามอินทรานี่ยังเป็น2เลนยังใช้รถ2แถวอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับรถตบทางดงทางด่วนอะไรก็คงไม่มีแล้วก็ไม่มีครับไม่มีเพราะวัชรพลยังไม่มีด้วยซ้ำครับสมัยก่อนไม่มีวัชรพลยังไม่มีครับถ้าเป็นไงบ้างครับพอมาเจอครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกเป็นไงนั่นเป็นครั้งแรกที่เจอคุณยายจ๋าเลยไหมครับคุณแม่ชีใช่ใช่ครับตอนแรกๆจะกลัวอยู่แล้วครับปกติถึงว่าเราก็ไม่เป็นผมยังไม่ได้เรียกท่านอาจารย์คุณแม่เหมือนทุกวันนี้นะผมก็ยังเรียกนายหญิงอะไรประมาณนี้ครับแต่ท่านอาจารย์คุณแม่บวชแล้วนะแต่เราก็ยังเรียกนายหญิงนะครับก็ยังติดปากคือนายท่านนายผู้ชายนายผู้หญิงอะไรประมาณรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยโอ้นี่แบบประวัตินี้น่าจะกลัวกลัวเหรอกลัวอะไรกลัวคือความรู้สึกของเราเราก็กลัวไงครับหนึ่งเราก็กลัวความเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรแบบนี้ก็กลัวโดยเป็นทุนอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอคือมาอยู่วัดหรืออยู่บริษัทเนี่ยเราไม่เห็นความแตกต่างหรือว่าแปลกแยกจากชีวิตนะครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่จังหวัดพิจิตรที่บ้านเกิดเนี่ยเราก็เป็นเด็กวัดอยู่แล้วครับพ่อเอกครับบ้านเราฐานะไม่ดีเราไปเรียนหนังสือเราตื่นเร็วหน่อยเราก็ไปเดินตามพระหนึ่งเราก็มีอาหารรับประทานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปโรงเรียนชีวิตก็วนเวียนอยู่กับวัดนะครับมันก็เลยไม่รู้สึกแปลกแยกอะไรครับแล้วก็ได้ไปอยู่กับท่านก็ตอบครูแอมได้เลยนะว่าเป็นศิษย์ก้นกุฏิคงไม่ใช่ก้นกุฏิครับเป็นศิษย์ใต้กุฏิเพราะว่าผมนอนใต้กุฏิท่านนะครับที่ในวัดสิริพงษ์โหลึกซึ้งมากเลยค่ะตอนนั้นถ้าอาจารย์คุณแม่ท่านก็บวชพรรษาแรกเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าผมก็อยู่ในพรรษาแรกแค่บวชเดือนกุมภาใช่ไหมครับ2523ผมไปอยู่กับท่านเดือนพฤศจิกา2523เหมือนกันก็อยู่เรื่อยมาเลยแล้วกว่าที่จะหายเกรงหายกลัวเนี่ยพอสมชายก็ไม่นานนะครับคือคุณแม่ท่านเนี่ยผมว่าท่านเป็นคนใจดีครับแต่ท่านดุนะคือดุแบบไหนอธิบายไม่ถูกคือท่านเป็นคนปราณีตอ่ะไอเรามันมาจากบ้านนอกอ่ะหยาบๆอ่ะกระดกกระดนโดอะไรประมาณ เรากลัวเราเก่งอย่างนั้นมากกว่าครับคือการเข้าสังคมการพูดจาอะไรเราก็จะพูดแบบนี้ฮะโค้งพังพูดตรงๆห้วนๆเวลาเดินก็จะลงส้นเท้าตึงๆๆๆๆอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วพอเราถูกเตือนเนี่ยถูกเตือนครั้งที่1เราก็กลัวแต่เราก็ไม่ค่อยจำแล้วก็ยังเดินลงส้นเท้าอย่างเงี้ยครับผมยังจำได้เลยว่านายเสถียรเนี่ยคุณเสถียรเนี่ยเตือนผมเฮ้ยมึงเดินอย่างเงี้ยนะมึงไม่มีวันรวยหรอกเงินหนีมึงหมดโอ้ยนี่ออกไหมได้แหละแล้วผมก็เลยมารู้จักการเดินปลายเท้าครั้งแรกนี่แหละจากคำสอนของคุณเสถียรจากของท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยจากนายหญิงผมเมื่อก่อนนี่แหละถ้าเดินลงส้นเท้าเนี่ยเงินหนีหมดนี่เป็นคำสอนของผู้ใหญ่ที่นี่ผมว่าลึกซึ้งแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกเอ้าเราอยากมีเงินใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินอย่างนี้เงินหนีเราหมดเราก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมเราก็ต้องเดินแบบปานนี้ขึ้นโอ้โหผมว่าเมื่อวันนี้วันเวลามันผ่านไปคำสอนอย่างนี้มันจำแบบมันเออจริงนะคือถ้าจะไม่ห้ามไงเอ้ยมึงอย่าเดินอย่างนี้สิอะไรประมาณจริงนะถ้าอย่างนั้นเราก็จะยิ่งกลัวแล้วเราก็จะไม่จำครับจริงๆมันลึกซึ้งนะพอสุดท้ายเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปขู่บอกว่าเฮ้ยอย่างงู้นี้จะโดนทำโทษหรืออะไรบอกว่ามันไม่เรียบร้อยบางทีคำว่าไม่เรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเราจะบอกว่าเราได้ถือว่าเด็กอายุเข้าใจเลยครับเด็กอายุ14ไงครับเด็กอายุ14เพราะงั้นผมว่าคุณแม่หรือท่านหรือว่าคุณเสถียรเนี่ยท่านผมว่าท่านเมตตาผมมากผมก็แค่เป็นพนักงานคนหนึ่งที่มาดูแลกุฏิมาดูแลต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ตาม
แต่ว่าผมว่าท่านเมตตาผมมากในเรื่องของการสอนแรกๆเราไม่เข้าใจท่านคงรู้ว่าเอ้ยเด็กที่มันมาทำงานหาเงินเรื่องการสอนของท่านเนี่ยผมว่าลึกซึ้งมากครับผมลึกซึ้งเมื่อวันเวลามันผ่านไปเป็น20ปีเนี่ยเรามานั่งทบทวนมานั่งคิดถึงมานั่งหวนคำนึงเรื่องข้างหลังเนี่ยผมคิดว่าผมได้รับความเมตตามากและคำสอนเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆครับยิ่งเราพิจารณาใคร่ควรเนี่ยมันยิ่งลึกซึ้งมากครับแต่อย่างนี้ผมว่าที่น่าสนใจนะพอสมชายเนอะคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจมาเพื่อทำงานหาเงินแล้วกันเนอะเข้าใจว่าตอนแรกๆเนอะเราก็เป็นคนดื้อๆไหมแล้วก็เป็นคนซึ่งเหมือนกับว่ากระโดดกระดากอะอย่างที่พ่อสมชายเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วจากการเปลี่ยนจากดื้อมาเป็นการเปิดใจมากขึ้นเนี่ยอะไรที่ทำให้พ่อสมชายเนี่ยยอมเปิดใจได้เยอะขนาดนี้ครับคือพ่อเอนึกออกใช่ไหมครับว่าความกลัวมันทำให้เราดื้อเงียบใช่เพราะเรากลัวไงครับเราเลยดื้อเงียบเพราะฉะนั้นการดื้อเงียบคือการดื้อในความคิดมันเป็นการดื้อในความคิดเราไม่กล้าแสดงออกหรอกต่อเจ้านายหรือว่าต่อใครก็ตามเพราะว่าหนึ่งเรากลัวพอเรากลัวปุ๊บมันเลยไปปูดเอาในเรื่องของความคิดมันเลยกลายเป็นดื้อในความคิดเราก็เลยเกิดการดื้อเงียบแต่ดื้อเงียบคือไม่ได้ทำเรื่องอะไรเสียหายนะแต่ไม่ค่อยเชื่อฟังในคำสอนเป็นอย่างนี้มากกว่าประมาณอย่างนี้ครับแล้วเราก็อยู่มาเรื่อยๆผมถ้าถามว่าผมเปลี่ยนความคิดตอนไหนเนี่ยผมว่าตอนมาอยู่เสถียรธรรมสถานมากกว่าเพราะว่าถ้าอาจารย์คุณแม่ปวดอยู่ที่วัดสิริพงษ์เนี่ย7ปี7พรรษา7พรรษาถึงได้มาเริ่มสร้างเสถียรธรรมสถานอะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วพ่อสมชายเนี่ยช่วยตั้งแต่ตอนต้นเลยไหมครับในการสร้างเสถียรที่วัดสิริพงษ์ก็อยู่กับท่านตั้งแต่ยังไม่มีเสถียรก็คืออยู่ที่7ปีก็คืออยู่ในวัดสิริพงษ์กับคุณแม่เลยครับตั้งแต่พรรษาแรกตอนนี้หลวงพ่ออุปชาเนี่ยครูภาวนาพิธานเจ้าวาดวัดสิริพงษ์ท่านก็แนะนำว่ามีถนนวัชรพลเนี่ยที่กำลังจะตัดเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีที่ให้คุณแม่เนี่ยท่านพิจารณาผมยังจำได้เลยครับว่าประโยคที่ท่านอาจารย์คุณแม่สนทนากับหลวงพ่อเนี่ยคือว่ามันลึกซึ้งจริงก็คือว่าอ้าวหลวงพ่อในเมื่อหลวงพ่อสอนว่าสมบัติเป็นทุกข์แล้วทำไมหลวงพ่อยังแนะนำให้ซื้อที่อะไรแบบนี้เพราะหลวงพ่อเนี่ยเรียกท่านอาจารย์คุณแม่ว่าคุณหนูครับยังจำได้เลยเพราะยังเสถียรธรรมสถานมันเริ่มมาจากปัญญาด้วยคำสอนของหลวงพ่อใช่ไหมครับในเมื่อมาบวชหลวงพ่อเขาสอนอยู่เพื่อเชื่อวันว่าสมบัติเป็นทุกข์สมบัติเป็นทุกข์แล้ววันดีคืนดีบอกว่าให้ไปซื้อสมบัติให้ไปซื้อที่ถูกไหมทำไมใช่ไหมแล้วคำตอบคืออะไรครับมีปัญญาหรือยังพ่อคำตอบง่ายๆของท่านมีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ถ้ามีปัญญาสมบัติไม่เป็นทุกข์นั่นคือปฐมเหตุของการมีแผ่นดินเสถียรธรรมสถานนี่ลึกซึ้งเลยนะเนี่ยเนาะแรกๆเราไม่ค่อยเข้าใจครับพ่อเอแอมเราไม่ค่อยเข้าใจหรอกเราก็ได้ยินฟังมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอะครับเอาน้ำมาใช้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่า40กว่าปีเนี่ยเราเอาน้ำที่เราซึมที่คุณแม่ราดรถเราทุกวันเราเอามาใช้ได้เมื่ออยู่กับท่านมาประมาณ20ปีนานไหมนานค่ะแล้วก็เห็นว่าพ่อสมชายตั้งแต่ที่เราคบเจอกันนะคะพ่อสมชายแล้วก็ทีมสะใจดีเป็นทีมที่ทำงานหนักมาตลอดค่ะพ่อเอคือสมมติว่าถ้าเราไปเสถียรธรรมสถานมันตีห้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นพ่อสมชายและทีมออกทำงานแล้วก็ถ้าเรากลับประมาณ2ทุ่มเขายังไม่เลิกอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเหล่านี้ได้สืบต่อมาถึงตอนหุบเขาโพธิสัตว์ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแบบเหนื่อยขนาดเนี้ยค่ะพ่อสมชายใช้อะไรในการหล่อเลี้ยงแล้วก็ยังทำงานต่อไปได้อะคะชื่อที่สะใจดีนี่คือชื่อทีมเหรอครับชื่อทีม ทำไมตั้งชื่ออย่างนั้นล่ะครับพ่อสมชายอ๋อเดี๋ยวมีที่มาที่ไปโอเคต่อเลยครับก็คือถามว่าทำไมพวกเราถึงเป็นได้อย่างที่ครูแอมกล่าวถึงเนี่ยผมมองว่าทุกคนตั้งแต่ผมหรือว่าคนอื่นก็ตามมีความกตัญญูต่อท่านอาจารย์คุณแม่ว่าทุกคนมีความคือที่มาของแต่ละคนจะเป็นอะไรก็ตามบางคนอาจจะทุกข์มาบางคนอาจจะไม่มีข้าวกินบางคนอาจจะไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าคุณจะมีที่มาอย่างไรเนี่ยทุกคนมีความกตัญญูต่อคุณแม่เพราะคุณแม่ท่านจะไม่พูดเรื่องในอดีตของแต่ละคนเลยท่านให้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำสอนที่เด่นชัดของท่านอาจารย์คุณแม่คืออยู่กับปัจจุบันอันนี้ครับอันนี้คือชัดเจนแล้วไม่เหนื่อยหรอคะปัจจุบันตลอดเวลาแล้วใช้อะไร
อะไรเป็นแบบว่าการพักคุณแม่จะมีคำว่าให้พักในการทำงานอันเนี้ยแอมไม่เข้าใจพี่สมชายอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ยกว่าจะเข้าใจเป็น10ปีครูแอมคำว่าปัจจุบันขณะเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวมากเลยสำหรับผมอะคนทำงานอะ ผมทำความเข้าใจกับมันเป็นโอ้โหผมว่าหลายปีนะครูแอมคือครูแอมนึกออกไหมพอรู้ว่าเราจะมีงานอะไรสักงานหนึ่งหรือว่าได้รับคำสั่งอะไรมาทุกอย่างเราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับตายแล้วเช้าเราสบายแล้วรับแขกเช้ามาคุณแม่เปลี่ยนเฉยปัจจุบันขณะคือเวลาประเสริฐสุดเข้าใจละต้องครับคือปัจจุบันอย่างนี้ครับแต่เราก็ต้องยอมจำนนในการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นเสมอไหมครับเองจริงมันดีขึ้นเสมอมันดีขึ้นเสมอทีนี้สิ่งที่ถ้าอาจารย์คุณแม่ทำไมพวกเราถึงกันอยู่ท่านไม่ได้เป็นนายหญิงของบ้านแบบชี้นิ้วสั่งพอเอ็นก่อนที่ภาพออกใช่ไหมครับเข้าใจเลยท่านเอ็นมาตรฐานเป็นยังไงครับเราเริ่มจากดินที่แตกระแหงเสถียรหนึ่งเลยถูกไหมครับตั้งแต่ตอนต้นเลยก็จากถ้าใครที่เคยไปเสถียรมาตรฐานนะครับจะเห็นว่าถนนวัชรพลสูงอย่างไรเนี่ยให้นึกลงไปว่าพื้นดินเดิมของเสถียรมาตรฐานต่ำลงไป2 เมตรเลยนะครับโอ้โหใช่ครับ2 เมตรครับมันก็เป็นท้องนาเป็นป่าไผ่เป็นหญ้าคาแล้วอีกอันที่ผมมาเข้าใจคำว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยคือตรงนี้เองครับพลิกแผ่นดินคือพลิกแผ่นดินสู้กับหญ้าคาครับหญ้าคานี้เผาก็ไม่ตายฉีดยาก็ไม่ตายเราต้องใช้วิธีพรวนดินพรวนแล้วก็เอารากต่อพรวนแล้วเอารากต่อคือโซโลบายในการฟังสอนภาวนาของท่านอาจารย์แม่แล้วผมก็มารู้จักคำนี้คำว่าพลิกแผ่นดินเพราะความหมายของนี้ก็คือพลิกจริงๆแล้วเอารากมันออกมาเลยนะใช่ครับแล้วเราก็โถมดินเสร็จแล้วเรามีต้นกั๊บปูใหญ่อยู่ต้นนะครับตอนแรกเป็นของดั้งเดิมตรงนั้นแต่ด้วยที่เราไม่มีความรู้เนี่ยเราโถมดินในคราวเดียวเลยที่ความสูง2 เมตรเนี่ยครับครับเราก็สูญเสียต้นกั๊บปูต้นนั้นไปใหญ่มากครับสวยใหญ่มากเลยครับก็สูญเสียต้นกั๊บปูอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเวลาถ้าจะตอนนั้นถ้าจะแม่ก็ยังอยู่ในวัดศรีคงก็จะใช้วิธีเดินไปเดินมาเพื่อไม่มีต้นไม้มันเกิดความร้อนถูกไหมครับความร้อนแห้งแล้งเลยเนาะครับมันแห้งแล้งครับเพราะไม่มีต้นไม้มันร้อนแล้วดินก็แตกระแหงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับนั่นคือและในเมื่อมันร้อนแล้วเราทำไงให้มันร่มเย็นให้มันเย็นก็ปลูกต้นไม้ครับแต่ว่าท่านจังแม่ก็คิดง่ายๆเงี้ยเออก็ปลูกต้นไม้สิครับก็ด้วยความพร้อมด้วยอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นท่านก็เริ่มสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มปลูกต้นไม้กันเอาแรกๆว่าปลูกกี่ต้นตาย10 ต้นนะครับเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะสมชาย1ความไม่รู้2ดินที่เราเอามาโถมเนี่ยคนที่เอามาโถมให้เราเป็นดินชั้น3ของกรุงเทพมหานครเป็นดินที่ขุดจากฐานตอม่อของทางด่วนครับมันก็ไม่ซึมน้ำครับไม่ซึมอันนี้เราทราบใช่ไหมครับเราปลูกต้นไม้เราต้องขุดหลุมครับอันนี้ถือเป็นเบสิกถูกไหมครับถูกขุดหลุมปลูกต้นไม้ปลบแล้วก็ที่มันงานจบถูกไหมครับงานจบละปรากฏว่าต้นไม้ลดน้ำงอกงามครับใช่ครับมันไปเหี่ยวไปเรื่อยตายไปเรื่อยครับเราก็มาเปิดดูปรากฏว่าน้ำที่เราลดลงไปอ่ะก็ท่วมรากจนรากเน่าอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆของเกษียณมาตรฐานที่ปลูก10ตาย10นะครับก็คือเราก็เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยพ่อสมชายก็ไม่ได้แบบมีพื้นฐานว่าโอ้ยปลูกต้นไม้มันต้องยังไงก็คือลงมือทำจริงๆเลยทำจริงๆคุณแม่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่มีความรู้แต่เมื่อไม่มีความรู้แล้วเราทำไงเราก็ต้องหาความรู้ถูกไหมครับใช่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้มีอายุอะไรมากมายก็ยังเด็กๆคุณแม่ท่านก็เริ่มหาความรู้อ๋อแผ่นดินเราเป็นอย่างนี้เราต้องปลูกต้นไม้ใหม่เพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปเกษียณมาตรฐานยุคแรกๆยุคตอนนี้อาจจะเริ่มไม่เห็นนะในยุคแรกๆนี่จะเห็นว่าต้นไม้ของเกษียณมาตรฐานเนี่ยไม่ได้ขุดหลุมละตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้บนพื้นดินนี่แหละแล้วเราก็ทำตุ้มทำปูนดินขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วเป็นกระบะอยู่ใช่ไหมฮะก็คือท่วมเลยแล้วก็เชื่อมระหว่างต้นนะครับจะเห็นว่าเสถียรมันจะมีเคิร์ฟมีเนินมีว่าวมีที่ต่ำที่สูงใช่ใช่จริงๆมูลเหตุมาจากตรงนี้ครับมาจากการแก้ปัญหาครับผม
อย่ากลัวปัญหานี่คือคำสอนแม่สอนเราอยู่เรื่อยอย่ากลัวปัญหาปัญหาเป็นความสำเร็จได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่ย่อท้อไม่มีความรู้ก็หาความรู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแต่มันจะสอนอยู่ในงานนั่นแหละแต่แรกๆเราก็ไม่ค่อยเอาหรอกครับแรกๆก็ไม่เอาอยู่ดีแต่ก็ยังอยู่ยังทำงานได้เพราะว่ารักและก็ศรัทธาในตัวคุณแม่ตอนนั้นเริ่มศรัทธาท่านแล้วล่ะคือเราเจ้านายเราคือท่านไม่ได้ยืนชี้นิ้วสั่งอะไรท่านแดดร้อนท่านก็ร้อนกับเราท่านก็เดินนำหน้ารถแม็กโกมีไม้อันนึงก็ชี้เราก็ชี้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขุดหลุมตรงนั้นมีตรงนี้เราก็ขุดหลุมตรงนี้อะไร อะไรประมาณเนี้ยคุณแม่ท่านจะเป็นคนอย่างเงี้ยครับใครที่รู้จักคุณแม่ในวันนี้ย้อนไปเมื่อ33ปีของเกษียณธรรมศาสตร์ก็อย่างนั้นแหละครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับครับมันก็ได้ใจใช่ไหมล่ะได้ใจคนทำงานจริงถูกต้องเลยครับผมครับค่ะแล้วตั้งแต่ทำงานกับคุณแม่มาค่ะแอมเห็นว่าพี่สมชายทำเรื่องยากตลอดเลยแล้วบางสิ่งที่คุณแม่เหมือนแบบให้แบบพี่สมชายทำหรือในทีมทำอะค่ะบางทีเราอาจจะมองว่าแบบสิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เหมือนแบบทำไปก่อนสมชายทำไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่สมชายเคยมีเรื่องไหนที่เป็นเหมือนแบบความประทับใจไหมคะที่ทำสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะงานชิ้นโบแดงครับคุณแอมถามครับผมพี่สมชายอะไรเป็นงานที่แบบภาคภูมิใจที่สุดครับผมว่างานภาคภูมิใจที่สุดคืองานช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติของพ่อคุณแม่แล้วผมเป็นหนึ่งในส่วนของนั้นด้วยผมถามว่างานไหนเป็นงานชิ้นโบแดงหรือว่าโบแดงทุกงานเพราะงานของท่านอาจารย์คุณแม่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะแค่ในรั้วสังเกียรติหรือว่าแค่แม้แต่พวกผมก็ตามอะไรดีให้คนอื่นก่อนท่านจะมาอย่างนี้ก่อนเลยอะไรที่ดีให้คนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆเรายังมองว่าโอ้ลอยข้ามหัวกูไปอีกแล้วอะไรก็เราคิดแบบในเชิงอคติจะให้อะไรเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วจะลอยข้ามหัวเราไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประทับใจงานหนึ่งก็คือว่าท่านอาจารย์คุณแม่ไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองท่านจะดำริทำอะไรสร้างอะไรไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ไม่ได้มีอะไรเพื่อตัวเองเลยบางทีข้าวปลาก็ไม่ได้กินเวลามันคาบเกี่ยวกันอย่างนี้ครับบางทีไม่ได้ฉันเพลอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือความประทับใจมันเริ่มค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนเราเปลี่ยนความคิดผมใช้คำว่าเปลี่ยนเป้าหมายนะครับพี่เอกครับคือเป้าหมายผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะอยู่กับท่านมาเกือบ20ปีเป้าหมายผมก็ยังไม่เปลี่ยนผมก็ยังเป็นคนที่มาทำงานหาเงินครับการเห็นท่านทุกวันผมใช้ชีวิตอยู่กับท่านมากกว่าอยู่กับครอบครัวเห็นทุกวันเห็นวิถีชีวิตของท่านเป้าหมายผมเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติถามว่าผมเปลี่ยนตอนไหนผมก็ตอบไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราชัดเลยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วล่ะเราไม่มีความสุขคือมันก็ได้ทำงานนะได้กตัญญูแต่ลึกๆมันไม่มีความสุขเพราะเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนท่านอาจารย์คุณแม่ท่านมีเป้าหมายเดียวตั้งแต่ท่านพูดเสมอเลยว่าเป้าหมายของท่านไม่มีอย่างอื่นคือบวชเพื่ออะไรพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเสถียรธรรมสถานหรือท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยชัดเจนตลอดมาเลยคือพ้นทุกข์แล้วเป้าหมายเราคือมาหาเงินเนี่ยตัวเองว่ามันขัดกันไหมล่ะมันก็บันไลเนาะใช่ใช่แต่ถ้าพูดตรงๆคุณพ่อสมชายก็เล่าให้เราฟังนะว่าความเป็นตัวตนของพ่อสมชายจริงๆเนาะคือตอนแรกเราก็ต้องหาอยู่หากินถูกไหมแต่20ปีผ่านไปพ่อสมชายก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เปลี่ยนความคิดของพ่อสมชายเลยแล้วรู้สึกไงบ้างครับในการทำงานเพื่อคนอื่นเหมือนที่คุณแม่เป็นต้นแบบให้เรามาเสมอมาเนี่ยมันเบาขึ้นเลยครับงานหนักมากขึ้นนะครับงานเนี่ยมันจะโตตามวัยเราเลยโตตามพันตาคุณแม่เลยทำงานเยอะมากครับแต่เราเบาใจเรามันเบาครับคือมันจบคือคุณแม่จะใช้คำว่าจบให้ไวสมชายจบให้ไวอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือจบให้ไวในความหมายคือถ้าเรามีอะไรที่มันมากระทบเราจะชอบหรือไม่ชอบให้รีบจบให้ไวคือทำเหตุให้มากแล้วปล่อยวางในผลอย่าเอาผลนั้นนะมาร้อยรัดกับตึงชีวิตของเราถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องและไม่เปลี่ยนทำเลยแล้วปล่อยวางในผลเนี่ยมันค่อยๆสั่งสมนะครับแล้วก็เองครับค่อยๆฟังเวลาที่เราทุกข์เนี่ยผมจำได้เลยว่าพอเราโตขึ้นความรับผิดชอบในงานก็มากขึ้นนะครับเราก็จะมีคุณแม่เป็นที่คนที่อยู่สูงกว่าเราเราก็มีทีมงานที่อยู่ในระดับเดียวกับเรา
แล้วก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่เราต้องคอยดึงคอยฉุดคอยลากอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราโตขึ้นเราเป็นเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางเราก็จะมีความทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คนอันนี้เราเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วเราเริ่มมีปัญญาบ้างๆแล้วพอพ้นน้ำบ้างแล้วเราเริ่มมีปัญญา เราก็ห่วงทีมงานเราอ่ะนี่ทำไมเรื่องนี้วิทำไมคุณไม่ก้าวข้ามสักทีวะเราก็ห่วงแต่พอห่วงแล้วเราทุกข์ไงเพราะเองเราไม่สามารถไปช่วยเขาได้เราก็เลยทุกข์ก็เลยทุกข์แม่ทั้งสอนผมชัดๆเลยจริงๆก็ไม่ได้สอนผมโดยตรงด้วยนะแต่ว่าการที่ผมได้อยู่กับคุณแม่แล้วเนี่ยคือผมเป็นคนที่หนึ่งผมรู้ว่าผมเป็นคนเรียนน้อยเราจะไม่ปิดการเรียนรู้คุณแม่ไม่เคยสอนเรื่องการปิดการเรียนรู้เรื่องอื่นๆนะครับตัวเองผมอธิบายถูกเพราะฉะนั้นผมจะเปิดพร้อมเรียนรู้มีจะรู้ได้มากได้น้อยรู้ไม่รู้ไม่รู้หลักต้องพร้อมจะเรียนไม่ปิดกันแน่นอนผมเจอครูแอมผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับครูแอมอะไรประมาณอย่างนี้ครับไม่ใช่ครูแอมมีอะไรมาผมก็จะตั้งการโอ้ไม่เอาเรื่องเองไม่เกี่ยวกับข้าก็คือไม่ใช่น้ำเต็มแก้วว่างั้นเถอะพร้อมรับถือว่าเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้เป็นคนแบบตาล้นถ้วยอะไรเงี้ยนะครับคือพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเป็นความโชคดีที่ผมว่า40ปีที่อยู่กับแม่ลูกศิษย์ลูกหาของแม่แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยผมว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเรื่องนั้นๆนะครับผมเลยโชคดีที่ผมมีโอกาสเรียนรู้กับท่านๆเหล่านั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ทำให้ผมพัฒนาเร็วขึ้นผมว่าอันนี้มีส่วนนะหนึ่งเราไม่ปิดเราใจเราเปิดแล้วเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วคนที่เราเรียนรู้ด้วยเนี่ยมันแบบสุดยอดคนสุดยอดนะสุดแบบยอดฝีมือในแต่ละสาขาเลยใช่ไหมครับโอ้โหใช่ใช่ครับได้เลยค่ะพ่อเอกค่ะตอนนี้พ่อสมชายอะค่ะกำลังทำโปรเจกต์ร่วมกับศิลปิน15คนทำบ้านถ้ำบ้านท่อใช่ไหมคะถ้าเรานึกถึงท่อซีเมนต์ใหญ่ๆที่เขาเอาไว้เป็นแบบเหมือนประมาณกว้างเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะคะพ่อสมชายครับผมบ้านถ้ำก็คือ4เมตรความสูง4เมตรนะครับสูง4เมตรแล้วความลึก6เมตรครับผม6เมตรครับแล้วอันเนี้ยค่ะเขาก็มากราบแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในอนาคตแล้วก็มีศิลปินต่างๆอะค่ะมาช่วยกันดีไซน์แล้วก็ออกแบบแล้วทุกคนก็ใช้โจทย์เดียวของคุณยายจ๋าเนี่ยให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของอิสระชนคนที่ไม่ถูกล่ามจากกิเลสต่างๆนานาเงี้ยค่ะแล้วก็มาดีไซน์ซึ่งพอสมชายต้องทำงานร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่อะค่ะซึ่งแล้วหนักใจไหมคะเป็นยังไงบ้างพอสมชายเล่าให้เราฟังเรื่องบ้านถ้ำที่เขาต้องมาดีไซน์เหล่านี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่หนักใจครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคือเราเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมออย่างอาจารย์สมชายจงแสงท่านก็น่ารักผมว่าท่านก็เมตตาผมนะบางทีผมก็อาจจะพูดอะไรที่แบบตามสไตล์ผมอย่างเงี้ยฮะคือผมเป็นคนที่ไม่เก็บอ่ะคือคิดอะไรพูดเลยแต่ผู้ใหญ่ท่านเมตตาเพื่อไม่หนักใจครับผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะทำงานทีนี้งานของเราเนี่ยในเรื่องของภูเขาเราก็ต้องเตรียมท่อให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเพื่อส่งมอบให้ศิลปินทั้ง15ท่าน15กลุ่มเนี่ยเข้ามาตกแต่งอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็เริ่มทำงานไปถือว่าได้เร็วพอสมควรนะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแม่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเราก็มีลิ้นชักที่จะดึงหลายลิ้นชักให้กันตอนนี้คุณแม่ท่านก็ผ่องถ่ายต้องการลดเคนแล้วก็มียาวเคนต้องการปูนแล้วก็มีเจ้านี้ต้องการวัสดุแล้วก็มีเนื่องการทำงานมันเลยง่ายกว่าก็เลยง่ายด้วยต้องตัวง่ายกว่าตอนเสถียรธรรมสถานเพราะว่าตอนเสถียรธรรมสถานเนี่ยคือคนผมถามว่าคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในการบวชของท่านอาจารย์คุณแม่นะตอนสร้างเสถียรธรรมสถานยุคแรกบวชจริงบวชไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ภูเขาโพธิสัตว์เนี่ยง่ายแล้วเพราะคนเห็นแล้วว่า40พรรษาของท่านเนี่ยเฮ้ยเอาจริงเว้ยอะไรเงี้ยทำจริงนะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณชนมันไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองถ้าเราจะดำริอะไรไม่ว่าคุณแม่จะดำริได้สำหรับความร่วมมือเพราะฉะนั้นภูเขาโพธิสัตว์เนี่ยพื้นที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าแต่การทำงานง่ายกว่าง่ายกว่าด้วยนะครับมากกว่าได้ครับครับผมตามหาข้อมูลของพ่อสมชายเนอะชอบตอนที่พ่อสมชายพูดเกี่ยวกับต้นไม้นะครับประโยคหนึ่งที่พ่อสมชายพูดก็คือต้นไม้กับเราอะลมหายใจเดียวกันนะอะไรที่
ที่ทำให้พ่อสมชายตกผลึกทางความคิดในเรื่องนี้แล้วจนออกมาเป็นคำพูดนี้ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับคำพูดนี้จริงๆผมไม่ได้คิดหรือบัญญัติเองครับเป็นคำพูดของท่านกับคุณแม่ครับแล้วเราก็นำสิ่งนี้มาพิจารณาให้ควรในการปลูกต้นไม้ที่เสถียรธรรมสถานคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนปลูกต้นไม้ก็มันก็มีหลายครับบางคนก็รักต้นไม้บางคนก็ปลูกตามหน้าที่บางคนก็ปลูกอาจจะถูกบังคับให้ปลูกบางคนก็รักต้นไม้จริงจังเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านก็บอกว่าคือต้นไม้มันตายยุคแรกๆของเสถียรเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเรากับต้นไม้อ่ะจริงๆเรามีลมหายใจเดียวกันนั้นฉันกับต้นไม้มีลมหายใจเดียวกันมันก็ทำให้คนที่รักต้นไม้บ้างไม่รักจริงๆแรกๆผมก็ไม่รักต้นไม้นะผมก็ปลูกต้นไม้ตามหน้าที่ทำหน้าที่ปลูกนะเพราะเราก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรครับเราไม่ได้คิดว่าโอ้ยเราต้องทำงานเพื่อบรรลุธรรมเราต้องทำงานเพื่อควรมนุษยชาติอะไรเราก็ยังไม่เคยจะมีกินเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบนั้นเราก็ให้ปลูกก็ปลูก8 โมงถึง 5 โมงเราก็ทำงานเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งการเพื่ออาทรการกรุณาต่อต้นไม้การทำงานมันจะไม่ค่อยดีมันก็ทำแบบคนทำงานตามหน้าที่อย่างเทเองครับผมทีนี้ประโยคของคุณแม่เนี่ยมันก็เริ่มสะกิดใจอย่างที่บอกครับคือผมเป็นคนที่มันไม่จะดื้อเงียบแต่เราก็เก็บจิตแบบนี้มาคิดนะถ้าเราทำอะไรแล้วเราทุกข์แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คุณแม่เนี่ยอะไรแล้วเราเถียงในใจนะแล้วเราไม่มีความสุขแสดงว่าเราต้องคิดผิดในจุดไหนแล้วล่ะพอยต์ไหนเราต้องผิดแล้วล่ะครับผมก็จะพยายามหลักงั้นธรรมะของท่านอาจารย์คุณแม่มันจะเข้ามาในเวลาอย่างเงี้ยครับแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเราใช้ชีวิตเราไม่มีความสุขท่านอาจารย์คุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยชีวิตคนเราถ้าอยากมีความสุขถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์เราต้องมีสุข3ขั้นตาวาวเลยอะไรว่าสุข3ขั้นให้เราไปนั่งสมาธิเราก็ไม่เอาให้เราไปสวดมนต์เราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยไปสุขขั้นง่ายไว้ถ้าเราไม่อยากมีทุกข์เราต้องมีสุข3ขั้นมันก็ง่ายๆใช่มั้ยครับครับอันนี้มันง่ายสำหรับคนหยาบๆแบบผมไงง่ายใช้น้อยสุขเพื่อสร้างถ้าเราก็ทำสุขเพื่อให้สุขเพื่อให้อาจจะยากหน่อยถ้าเรายังมีจิตที่คิดจะเอาไงเราจะไม่ค่อยไปสุขที่สุขที่สามแล้วเมื่อสมัยอดีตนะแต่ทุกวันนี้สุขสามขั้นของการจัดคุณแม่นี่ผมว่ามันสุดยอดจริงครับผมว่ามันอาภัมมตะเลยแหละไม่ว่าชีวิตของใครก็ตามจะอยู่ในระดับไหนยากดีมีจนสุขปุ๊บสถานการณ์อะไรจะเข้ามาจะต้มยำกุ้งจะโควิดจะสุขสามขั้นของการจัดคุณแม่นี่จบเลยมันเขียนติดข้างฝาไปเลยครับผมใช้ได้จริงๆครับใช้ได้หมดเลยครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับครับผมครับไม่ธรรมดานะครับครูแอมครับใช่ค่ะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับก็กันเองทั้งนั้นนะครับถ้าจะมีคำถามอะไรถามให้คุณพ่อสมชายนะครับยินดีเลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันเนอะแล้วก็สร้างองค์ความรู้ด้วยกันนะครับเผื่อคุณยายจะมาได้ยินเทปที่เราบันทึกไว้ก็จะได้ชื่นใจนะครับว่าลูกศิษย์ของทางด้านเสถียรก็เราก็ยังทำหน้าที่ของเราเท่าที่เราทำได้นะครับเชิญเลยครับคุณแอมต่อเลยครับตอนนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงมอบของขวัญให้คุณยายจ๋าเราก็เลยเหมือนแบบพยายามจะบอกกันว่าโอ๊ยคนนั้นทำนี้สิคนนี้ทำนั้นสิแล้วพ่อสมชายค่ะถ้าสมมติคุณยายจ๋าได้ฟังอยู่อยากจะให้คุณยายจ๋าแบบทำอะไรเป็นของขวัญให้คุณยายจ๋าในช่วงนี้บ้างคะนอกจากบ้านทำอย่าทำตัวให้เป็นภาระจริงๆครับครูแอมผมครูแอมลองนึกพ่อเอลองนึกนะว่าผมอยู่กับท่านมา41 ปีนะปีนี้แล้วใช้ชีวิตมากกว่าอยู่กับครอบครัวแล้วในสถานการณ์อย่างเนี้ยครับครูแอมว่าผมจะรู้สึกยังไงเข้าใจเข้าใจยังไหมครับเข้าใจค่ะผมที่ครูแอมประสานมาเนี่ยโอ้ผมจะมาร้องไห้กลางอากาศซะเนาะไม่เสียใจนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็นึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์แม่ว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ได้รักษาความเป็นปกติไว้ครับผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันทำง่ายไหมพ่อสมชายโอ้ไม่ง่ายอ่ะเพราะเอมันไม่ง่ายหรอกมันพูดง่ายแต่ว่าพออะไรมีอะไรมากระทบอ่ะมันไม่ง่ายหรอกครับถ้าเราไม่ฝึกแต่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมฝึกจนแก่กล้าก็ไม่นะครับพูดไปบางทีน้ำตามันก็จะเออผมอะไรประมาณอย่างนี้แต่มันไม่ง่ายนะทำไม่ง่ายหรอกถ้าไม่ฝึกแม่บอกว่าคือรู้อะไรก็รู้เถอะถ้าเธอไม่ภาวนาเธอไม่รอด
ข้อจริงของท่านนะการภาวนาคือการเอามาพิจารณาใคร่ควรเอามาทบทวนบ่อยๆบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติอะไรประมาณอย่างนี้ครับเมียนผู้ชายไม่ว่าเธอจะเผชิญกับอะไรนะเธอต้องรักษาความเป็นเนี่ยคือเวลาผมเจอกับอะไรนะพ่อเอคำสอนคุณแม่เนี่ยมันจะกระเด้งดึ๊งขึ้นมาเด้งดึ๊งขึ้นมามันเหมือนแม็กเซจที่เล่นไลน์เล่นอะไรที่มันเด้งอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงครับผมว่าอันนี้แหละคือคำว่าน้ำซึมบ่อทรายของผมที่ผมอยู่กับท่านมาแต่ผมจัดหมวดหมู่คำสอนท่านผมก็จัดไม่ถูกนะแต่เวลาที่ผมเผชิญกับเหตุใดก็ตามไอ้คำสอนท่านจะเด้งดึ๊งอะไรเงี้ยเวลาผมเครียดอะไรเงี้ยคำสอนท่านก็จะลอยมาโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นสุขทุกข์มันอยู่ที่เราคิดก็จริงว่ะแล้วคุณจะคิดทำไมว่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะแสบคิดเรื่องชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยกับการที่เหมือนคุณยายจะมีเหมือนแบบไลน์ทิปใช่ไหมเหมือนเสียงทิปที่เข้ามาในหัวเราเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์นะคะอันนี้เห็นจริงๆว่ามันค่อยๆซึมอยู่ในตัวเราแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณยายได้ฟังพ่อสมใจอยู่ในวันนี้นะคะก็จะรู้ว่าโหยสมชายของฉันเธอได้พึ่งตัวเองได้แล้วแล้วก็พึ่งหัวใจตัวเองได้แล้วก็มีแบบเหมือนเสียงคุณยายเอาไว้เตือนสติตลอดเวลาแบบน่าสนใจมากเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งท่านก็บอกว่าสมชายฉันกำลังไปโรงพยาบาลเราก็แบบในเวลานั้นเนี่ยเราเลยตอบท่านว่าให้คุณแม่กตัญญูต่อร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าผมเข้มแข็งพอที่จะทำงานแทนคุณแม่ได้เราตอบไปเองเลยนะแต่ว่าตัวมันเป็นอัตโนมัติจริงๆครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรักษาความเป็นปกติไว้เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ดีบุคลากรในเสถียรมาตรฐานหรือเขาโพธิสัตว์ก็ดีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องตระหนักคืออย่าทำตัวเป็นภาระให้ท่านต้องมากังวลกับลูกหลานกับลูกศิษย์ที่มันยังไม่แข็งแรงผมว่าไอ้นี่คือชัดเจนที่สุดเรื่องงานก็ทำไปเถอะทำไปเถอะงานทำมันก็มีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญคืออย่าทำตัวให้เป็นภาระให้ท่านมาห่วงเราผมว่าอันนี้คือพอยต์ที่สำคัญที่สุดค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วก็ในฐานะลูกศิษย์กระจกที่เป็นรุ่นหลังๆเนี่ยก็พยายามจะรีบทำตัวไม่ให้เป็นภาระแล้วก็พยายามพึ่งตัวเองให้ได้อยู่นะคะคราวนี้ค่ะพ่อสมชายแอมเห็นว่าพ่อสมชายเนี่ยเป็นเหมือนแบบผู้ที่อยู่กับคุณแม่มานานเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆก็จะซึมซาบเห็นความเป็นคุณแม่แล้วได้รับความสอนมากับของคุณแม่มาแล้วพ่อสมชายเองก็มีหลานเป็นน้องทาราผู้ซึ่งน่ารักมากเลยแล้วพ่อสมชายจะเล่าเรื่องคุณยายจ๋าให้น้องทาราผู้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับคุณยายจ๋ายังไงได้บ้างคะถ้าจะมีคำไหนที่จะเล่าให้ฟังง่ายๆให้เขาได้แบบอ๋อคนนี้นี่เองเป็นเหมือนแบบไอดอลหรือคนที่แบบสอนพ่อสมชายมาอะไรเงี้ยค่ะให้น้องทาราฟังคือผมว่าเลี้ยงเด็กสมัยนี้ครับสอนเขาก็คงยากบังคับก็คงไม่ได้การทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นถึงสิ่งที่ทำอาจจะไกด์เขาว่าสิ่งที่ทำนี้เราทำเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรผมว่าแล้วเด็กสมัยใหม่เขาผมว่าเขาเรียนรู้ได้ไวและได้เก่งกว่าพวกเราแต่บางทีผู้ใหญ่ชอบเอาความคิดของคนอายุอย่างผมเนี่ยผม55 56เนี่ยผมชอบเอาความคิดของคน55ไปให้เด็กอายุ12ขวบผมมีหลานไอ้อนิคาอีกคนนึง11 12ค่ะเราชอบไปตัดสินเขาเพราะเราเอาอายุเอาเราเอาความคิด55ไปตัดสินเด็กอายุ12จริงเพราะฉะนั้นการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นที่ท่านอาจารย์แม่สอนผมว่าใช้ได้กับเด็กทุกคนเราอย่าไปบังคับเขาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เขาอาจจะคิดอะไรได้ดีกว่าเราก็ได้ให้โอกาสเขาแล้วก็ดูเขาห่างๆอย่าให้เขาเป็นอันตรายทั้งด้านร่างกายและจิตใจส่วนการเดินความคิดวิถีชีวิตการกตัญญูเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกหมู่เหล่าอยู่แล้วครับคุณแม่ที่คุณแม่ท่านพูดอะว่ากตัญญูบางทีมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมครับสำนึกมันบังคับไม่ได้มันต้องเกิดเองจากในเนื้อในตัวของบุคคลคนนั้นนะครับก็ประเด็นที่ครูแอมถามเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเนาะเรื่องธรรมชาติของเด็กแล้วก็การที่เราไม่เอากรอบความคิดของผู้ใหญ่เนี่ยไปครอบแล้วก็ไปตัดสินว่าอะไรที่เขาทำได้หรืออะไรที่เขาทำไม่ได้ใช่ไหมครับต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เป็นตัวตนของเขาจริงๆโอ้ที่ฟังพ่อสมชายมาเนี่ยผมประทับใจมากเลยว่าพ่อสมชายเนี่ยได้ซึมซับแบบค
ความเป็นเนาะเสถียรน่ะคุณแอมก็คือสะท้อนมาจากคำสอนของคุณยายนะครับแล้วก็กับคนใกล้ชิดนะครับมีอะไรบ้างไหมที่คุณยายจ๋าเนี่ยอาจจะฝากพ่อสมชายเป็นพิเศษแล้วกันนะคนอื่นไม่โดนข้อทำเนี่ยแต่พ่อสมชายโดนเยอะกว่าคนอื่นเออนี่ถือโอกาสถามมีไหมอยู่ใกล้ก็จะประมาณแต่ไม่มีนะครับผมไม่เห็นว่าท่านจะฝากอะไรหรือว่าไม่มีครับท่านทำงานไปตามก็หลักการของท่านง่ายๆก็คือประหยัดประโยชน์ปลอดภัยสมชายเราคือเราจะทำอะไรเราต้องมันเหมือนเราอ่ะพวกเราที่ท่านก็ใช้ครับมันเหมือนเรายืนอยู่ปากเหวคืออะไรสมมติครูแอมโอเอร่วมทำบุญกับคุณแม่สร้างนั้นสร้างนี้แต่ผมเนี่ยคือคนใช้เงินคือคนบริหารเงินที่จะสร้างนั้นสร้างนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเหมือนคนยืนอยู่ปากเหวเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารศรัทธาบริหารทุกสิ่งอยากให้มันได้ประโยชน์ที่สุดปลอดภัยอะไรเงี้ยประหยัดที่สุดอันนี้คือท่านก็จะให้คอนเซปต์อย่างเงี้ยส่วนวิธีการเราก็ไปคิดดำเนินการทำเองอันนี้ผมจะมีความวิถีชีวิตผมอันหนึ่งก็คือว่าเวลาผมคิดอะไรครับตัวเองผมจะคิดดังๆครับคิดดังๆก็คือคิดดังๆผ่านไลน์ทำงานเนี่ยพอไม่ใช่หรือหลงทางแม่ก็จะเตือนแต่วิธีการคิดดังๆสมมติพรุ่งนี้เช้าผมจะทำอะไรพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรผมจะคิดดังๆตั้งแต่วันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านอาจารย์แม่รู้ก่อนว่าเราคิดอะไรเราจะทำอะไรแล้วท่านก็จะสอนเราว่าเรื่องไปอีกนิดที่สนใจไปอีกนิดที่เติมสามารถทำอีกนิดได้นะเพื่ออะไรประหยัดประโยชน์ปลอดภัยก็ยังอยู่ในคำสอนท่านก็คือสุขได้ใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้นี่แหละครับจริงๆคอนเซ็ปต์มันก็อยู่ตรงนี้เราก็ใช้แกนตรงนี้ครับทำงานอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยเสถียรธรรมสถานคือชุมหลักการทำงานของเสถียรคืออะไรก็คือเสถียรคือชุมชนก็เป็นที่พึ่งของคนในชุมชนทุกคนเป็นสมาชิกในชุมชนใช่ไหมครับเหมือนพ่อแอมอ่ะหรือพ่อเอไปเสถียรธรรมสถานจะไปเป็นด้วยกิจกรรมหรือเรื่องใดก็ตามพ่อเอก็ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนถูกไหมครับอันนี้เมื่อเราเข้าไปสัมผัสหรือเราเข้าไปทำงานไปร่วมกันในเรื่องใดก็ตามถ้าพ่อเอหรือพ่อแอมหรือผมหรือใครก็ตามไม่ก้าวต่อเราจะติดอยู่แค่การเป็นแค่สมาชิกในชุมชนจริงการอยู่ของคนในชุมชนมันก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านเรือนถูกไหมครับทะเลาะเบาะแว้งกินดาริสันงอแงงงอแงงกันว่ากันไปนะทีนี้คุณแม่นั้นก็บอกว่าเธอต้องเรียนรู้นี่คือการยกระดับจิตใจเลยใช่ไหมครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับชุมชนนี้แล้วเรียนรู้ไปทำไมอ่ะผมก็คงไม่เรียนรู้ที่จะไปเต้นระบำแข่งกูแอมถูกไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปทำไมเรียนรู้ที่จะออกจากคุกไงก็เพราะเป้าหมายของฉันเป้าหมายของเสถียรนั่นคือพ้นคุกใช่ไหมล่ะกูแอมจะเต้นระบำกูแอมก็ต้องเต้นไปเพื่อการพ้นคุกใช่ไหมครับใช่ค่ะในฐานะที่เป็นคนทำหน้าที่ใช้แรงงานสร้างทรัพย์ผมก็ต้องใช้การงานตรงนี้เป็นไปเพื่อพ้นคุกอันนี้คือตอบเขาเองว่านี่คือการเปลี่ยนเป้าหมายของผมถูกไหมครับใช่แล้วเราก็มีความสุขขึ้นนะครับก็มีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นเสถียรก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติคือสันตินี่มันไม่ต้องมาประชุมเซ็น MOU กันตรงนั้นที่จะไม่ทะเลาะกันชอบสันติถ้ามันมีสันติในจิตใจอ่ะคุณไม่ต้องทะเลาะใครหรอกถูกต้องครับครับผมนี่คุณแม่ท่านมาสร้างเสถียรมาตรฐาน2ภูเขาโพธิสัตว์ท่านก็มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญเฮ้ยเรามาทำไมกันผมเนี่ยนะเล่าแบบนั่นเลยนะขอโทษนะครับคุณแอมค่ะไม่ค่อยเก็บอะไรหรอกผมเก็บจำวันที่คุณแม่ชวนเรามาเพื่อมีลูกศิษย์ถวายที่แข่งอาจารย์ผมยังถามคุณแม่ว่าแม่ไม่คิดว่าคุณแม่ขออภัยนะคุณแม่ไม่คิดว่าคุณแม่จะตายอย่างนี้แก่ตัวกันขนาดนี้แล้วว่าอยู่สบายสบายเซอร์วิสในตอนนั้นสบายสบายไปวันอายุขนาดนี้จะพาผมมาลำบากอย่างนี้อะไรที่คุณแบบคุยกันอย่างนี้เลยนะครับคุยกับผู้นั้นค่ะที่นี่ก็พูดที่นี่ก็พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วคุณแม่ว่าไงพ่อสมชายถามอย่างนั้นท่านก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะไม่ได้ตอบด้วยมันร้อนมากเลยค่ะครับไม่ต้องตอบแบบยิ่งตอบมันยิ่งฟุ้งไงที่นี่น่ารักอยู่อย่างนึงคุณแม่เนี่ยไม่ว่าจะเสถียร1หรือเสถียร2เนี่ยคำสอนของคุณแม่เนี่ยท่านไม่ให้พูดเรื่องการถูกเรื่องผิดไม่ว่าจะมีกรณีใดก็ตามท่านไม่เอาเรื่องถูกผิดมาเป็นตัวตัดสินนะครับอันนี้ผมถือว่างดงามที่สุดเลยครับสังคมไหนครอบครัวไหนจะเอาไปใช้เนี่ยใช้ได้เลยนะท่านพูดเรื่องอะไรครับถ้าไม่พูดเรื่องถูกผิดท่านพูดเรื่องความรู้สึกความรู้สึกสมมติผมกับครูแอมมีปัญหาขัดแย้งกันแล้วถ้าเอาเหตุผลมาตัดสินเนี่ย
ครูแอมก็ต้องไปหาเหตุผลสารพัดผมก็ต้องหาเหตุผลสารพัดเพื่อจะมาหักล้างกันใช่ไหมว่าไอ้กรณีนี้ฉันไม่ผิดเธอผิดสังคมมันวุ่นวายไหมล่ะพระเอกวุ่นวายนะวุ่นวายไม่จบแต่คุณแม่บอกว่าเธอจงกลับไปดูความรู้สึกของเธอจำได้เลยประโยชน์ท่านจะพูดประมาณนี้ท่านจงเธอจงกลับไปดูความรู้สึกจบไหมแอมจบไหมจบจบเนี่ยมันจะไปยังไงต่ออ่ะเพราะความรู้สึกมันต้องกลับมาในใจเราเฮ้ยเรื่องนี้เธอต้องกลับไปดูความรู้สึกของเธอว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเธอสุขทุกข์อย่างไรเธอต้องไม่ลืมเป้าหมายเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนที่นี่เป้าหมายของเธอคือเฟิร์สทุกข์จบไหมพ่อเอมันอยู่มันไปไหนต่อไม่ได้นะใช่ถูกต้องมันเหนือถูกผิดถูกไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมครับแล้วมันเหมือนกับเป็นการบังคับที่เราต้องนั่งตั้งคำถามตรงนี้กับตัวเราเองถ้าให้ทุกคนไปหาเหตุผลโอ้โหสังคมวุ่นวายตายเลยเพราะทุกคนก็มีพวกพ้องความคิดเห็นที่มันคล้ายกันมันก็จะมีคบนู้นหมู่เรานั่นหมู่เรานี่แต่ก็กลับไปดูความรู้สึกที่จบไปนะไปไหนต่อไม่ได้เลยนะให้ดื้อยังไงก็ไปไหนต่อไปถูกไหมครับแล้วทีนี้คุณแม่ท่านก็พาเรามาภูเขาโพธิสัตว์เราก็มาเราก็ต้องมาอย่างไรกันท่านไปไหนเราก็ต้องไปอยู่แล้วนี่ท่านมาที่นี่คีย์เวิร์ดสำคัญหรือการวางเซลาเลอร์ของท่านก็คืออะไรเมื่อเรามาเห็นแผ่นดินที่นี่ร้อนมากและที่นี่ที่เดิมเนี่ยเขาทำสปาสับปะรดนะครับครับมันก็ร้อนอ่ะมันก็ข้าไปเพื่อกลับไปเรื่องเสถียรเรื่อง30 ปีแล้วอันนี้ท่านก็บอกเลยเริ่มแรกเราต้องทำอะไรถ้าเราอยากให้แผ่นดินที่นี่ร่มเย็นเราต้องทำปลูกป่าไงปลูกต้นไม้ไงมาแล้วใช่ไหมต้นไม้เสถียรมาแล้วเสถียรไม้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของภูเขาโพธิสัตว์คืออะไรปลูกป่าแล้วป่ามันจะปลูกชีวิตของมนุษยชาติอ่ะมันก็คือเรากับต้นไม้อ่ะมันมีลมหายใจลมหายใจเดียวกันนั่นเองนะครับเราปลูกต้นไม้ต้นไม้มันก็หล่อเลี้ยงจิตใจเราจะมาอีกแล้วสอนคุณแม่ไม่เคยผิดนะครับ40 ปีจะพูดเมื่อไหร่ก็คำเดิมปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่มันเกิดกับมวลมนุษยชาติแล้วมันต่างอะไรกับสันติที่เสถียรธรรมสถานนะครับเมื่อทุกคนมีหัวใจที่เป็นโพธิสัตว์ทำงานกับโพธิสัตว์ใช้ชีวิตกับโพธิสัตว์มันจะมีความขัดแย้งไหมล่ะพ่อเอกมันไม่มีนะถูกไหมครับนี่คืองานที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกให้พวกเราทำปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เสถียรคือชุมชนเป็นที่พักพิงของคนทุกคนเป็นที่บ้านหลังที่สองที่มันจะพูดระเบิดบ้านที่สองแต่เมื่ออยู่ในเสถียรคือต้องเรียนรู้ต่อเรียนรู้ทำไมเรียนรู้เพื่อสันติทั้งสองคีย์เวิร์ดทั้งสองสถานที่เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะพี่คือเรื่องเดียวกันใช่ถูกต้องใช่ครับก็งดงามเนอะก็คือเหมือนกับสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อสมชายได้เห็นมาโดยตลอดเลยครับผมแล้วความตั้งใจอ่ะหรือว่าเป้าหมายที่อยากที่จะเห็นทางด้านเสถียร2ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับสิ่งที่ทำให้พ่อสมชายยุ่งวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยสุดท้ายพ่อสมชายอยากจะเห็นอะไรให้มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยคือถ้าเรายังอยู่ในความเป็นมนุษย์อ่ะวุ่นวายแน่นอนครับในความเป็นคนเนี่ยมันวุ่นวายแน่นอนครับแต่ถ้าเรามีปัญญาอย่างที่ท่านแม่บอกถ้าเรารู้จักจัดลำดับความคิดมันก็ไม่วุ่นวายนะครับเราสามารถจัดลำดับความคิดได้คือคนที่ไม่ค่อยฝึกปฏิบัติเนี่ยคือผมนี่แหละไม่ใช่คนหลักขอโทษคือผมนี่แหละจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดระเบียบความคิดเท่าไหร่เราชอบเอาเรื่องสมมติเรามีเรื่องอยู่5 เรื่องในเวลาเดียวกันมันควรจะต้อง1 2 3 4 5ถูกไหมครับครับถ้าอาจารย์คุณแม่บอกว่าเฮ้ยถ้าเหตุเปลี่ยนผลมันต้องเปลี่ยนสิเราก็จะไล่1 2 3 4 5ไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนกูไม่สนแต่กูจะไล่1 2 3 4 5เพราะเขาเอคิดว่ามันทุกข์ไหมทุกข์สิอย่างนั้นทุกข์สิครับมันทุกข์สิใช่ไหมครับสมมติเป้าหมายเดียวกันแต่มีเหตุปัจจัยอยู่5 เหตุอ่ะแต่เมื่อเหตุมันเปลี่ยนผลมันต้องเปลี่ยนคุณอาจจะเอาไอ้เรื่องที่5มาทำก่อนเรื่องที่1ได้ไหมเราก็ต้องจริงได้ครับถูกไหมแต่เราจะทำแพทเทิร์นไงเราจะตายเพราะแพทเทิร์นไงวิธีการวิธีการเนี่ยแหละมันทำให้คนไม่ค่อยโอ้เข้าใจแล้วไม่ใช่คนเราอะตัวเราเราอีกแล้วไปไหนเพราะไอ้วิธีการนั่นแหละก็คือเราไปยึดวิธีการไม่ได้ยึดที่ปัญญาถึงแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่มีปัญญาแต่เราก็ต้องพยายามที่จะเห็นไม่ได้ไปยึดที่ประชุมกันจะเป็นจะตายกระดาษก็ออกมาอย่างนี้ไม่เห็นมันเปลี่ยนใช่ไหมพ่อเอเหตุมันเปลี่ยนใช่ไหมล่ะผลก็ต้องเปลี่ยนดิแล้วเราจะไปยึดเอาอีเหตุเดิมได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือตอบอะไรของคุณแม่ก็คือคำสอนที่เป็นแกนของคุณแม่คืออะไรครับก็คือปัจจุบันขณะมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ย้อนแย้งคือมันสังคมตื่นสัมพันธ์กันเนี่ยมันเหมือนท่านสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8
คนก็เข้าใจว่าแปดอริยมรรคองค์แปดคือแปดเรื่องใช่ไหมจริงไม่ใช่มันคือเรื่องเดียวกันมันถ้าให้เห็นชัดๆก็คือเชือกที่มันมีแปดเส้นอยู่ในเกลียวเดียวกันอ่ะมันจะมีกำลังใช่ไหมแต่เวลาเราคนที่อย่างผมแรกๆผมก็จะมองว่าเอ้ยแปดอริยมรรคองค์แปดคือแปดเรื่องแปดเรื่องไม่ใช่คือเรื่องเดียวกันแล้วมันจะต้องมีคนหนึ่งคนที่เป็นผู้วิเศษมาทำให้อีแปดเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันโอเคใช่เพราะฉะนั้นผู้วิเศษมันคือเรานี่แหละอีแปดเรื่องมันคือเรื่องเดียวกันที่มันสัมพันธ์กลมเกลียวกลมกลืนไปด้วยกันนี่แหละพอเราเข้าใจตรงเนี้ยปัญหาความวุ่นวายมันไม่มีแล้วเรามีความสุขมันมีถึงแม้ปัญหาอยู่ตรงหน้าแต่เราก็หัวเราะได้เราก็มีความสุขได้ไอ้สะใจดีมันมาจากตรงนี้ด้วยคือพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความรู้ในแต่ละเรื่องไม่ได้เป็นสถาปนิกไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็นนักบัญชีไม่รู้อะสารพัดที่เขาจะเป็นกันที่เขาเรียนกันอะแต่พวกเราคือชาวบ้านที่มาอยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ให้งานเราต้องแบบโอ้โหบางงานนี่สเกลมีแบบด็อกเตอร์ทำเลยนะด็อกเตอร์ทำเลยไม่สำเร็จด้วยนะพวกเองเอาไปทำอะไรวันนี้พอมันเกิดอะไรที่มันสำเร็จตัวเองบอกว่ามันเหมือนมันสะใจด้วยว่าสะใจโอ้ขออภัยนะโคตรสะใจเลยว่ะแม่ก็บอกไม่ได้สั่งไม่ได้เธออ่ะมันเป็นอกุศลอกุศลนะอกุศลใช่ไหมครับโคตรสะใจเลยว่ะอะไรอกุศลนะครับฉันเติมให้ฉันเติมตัวหนึ่งดีชื่อก็คุณแม่ก็ตั้งให้ด้วยน่ารักมากคือท่านจะเหมือนหางเสือที่คอยคัดท้ายพวกผมอ่ะครับผมพี่สมชายครับจะสะใจก็ได้นะจากสะใจก็ได้ต้องสะใจในฝ่ายกุศลฝ่ายดีก็เป็นสะใจดีนั่นคือที่มาครับพี่สมชายผมถามนี้ดีกว่าถ้าพี่สมชายมองย้อนกลับไปเนาะอะไรคือโอกาสที่คุณแม่ให้กับพี่สมชายครับผมว่าการให้โอกาสแล้วก็การอดทนต่อลูกศิษย์คนนี้ครับผมว่าท่านอดทนมาอดทนต่อความที่อดทนต่อคือไม่ได้อดทนแบบไม่ทำงานให้ผมเนี่ยทำยอมมอบกายถวายชีวิตแต่มันยังทุกข์อยู่นะครับผมว่าความห่วงของคุณแม่ผมคิดว่าไม่ใช่แต่ผมว่ากับลูกศิษย์ทุกคนคือที่การที่ลูกศิษย์ทำงานแล้วคืองานได้แต่ใจไม่รอดนะครับตัวเองพอเข้าใจท่านรู้ครับว่าไอ้นี่มันยังทุกข์อยู่แล้วการที่ท่านอดทนที่จะป้อนคำสอนให้มันในแต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์เนี่ยผมว่าอันนี้มากกว่าคือความมีปัญญาของท่านคือตรงนี้มากกว่าคือคำสอนของผมท่านก็อาจจะไม่ได้ไปให้ครูแอมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านพูดประโยคเดียวครับท่านพูดประโยคเดียวพระเอแต่การที่เราเปิดใจและเราเคารพกันดูกับท่านเราก็นำสิ่งนี้มาพิจารณาให้ควรแล้วมันก็จริงนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับยิ่งระยะหลังเนี่ยเมื่อมีดร.พงษ์ถวายพระยะตารามาเมื่อ10กว่าปีผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องสืบค้นมากเลยครับว่าไอ้พระอริยตาราคือไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่เป็นรูปปั้นหรือเป็นรูปหล่อสำนิดครับอันนี้เรามองแบบหยาบๆใช่ไหมครับแล้วคำสอนของพระโพธิสัตว์คืออะไรคีย์เวิร์ดของพระโพธิสัตว์คืออะไรเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรเราอยู่ในศาสนาพุทธใช่ไหมครับคำสอนที่เป็นคีย์เวิร์ดของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือการดับทุกข์การค้นหาแสวงหาสิ่งที่ไม่ทุกข์ใช่ไหมครับท่านไม่สอนให้สุขใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ประสบมาก่อนแต่ท่านก็ออกไปแสวงหาไอ้สุขที่มันเหนือกว่าสุขที่แบบการใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหัวใจของพระโพธิสัตว์คืออะไรผมว่าอันนี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดที่มันทำให้ผมคนหนึ่งอะที่พัฒนาแล้วมันก็จะโดนทุกครั้งที่เวลาเราเอาสิ่งนี้คุณธรรม8ประการมาเตือนบางทีเราก็เย่อหยิ่งบางทีเราก็อวดดีบางทีเราก็โง่เขาบางทีเราก็อาฆาตบางทีเราก็อิจฉาริษยาบางทีเราก็มีความคิดเห็นที่ผิดบางทีเราก็มีความโลภแวบๆเข้ามาก็มีความโลภบางทีเราก็ยึดมั่นถือมั่นนี่กับงานกูนี่กับเจ้านายกูอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไปยึดติดกับไอ้สิ่งที่คุณแอมถามว่าอะไรเป็นผลงานชิ้นโบแดงงานทุกงานมันไม่มีงานชิ้นโบแดงมันเป็นคือทุกงานที่ผ่านการทำงานของเราโดยผ่านกระบวนการคิดการดำริของท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยผมว่ามันสุดยอดทุกงานเพราะงานนั้นอ่ะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นคุณธรรม8ประการเนี่ยมันทำคือการยกระดับจิตใจของผมด้วยแหละคือแทนที่จะทำครับแล้วตกนรก
ก็คือพี่สมชายบอกว่ายิ่งทำเนี่ยเราก็เข้าใจละว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วมันจะเบาสบายใช่ไหมครับเพราะเป็นประโยชน์คนอื่นครับผมเชิญเลยครับเองเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะขาดทุนทำไมอ่ะก็จริงเนาะถูกไหมครับถูกไหมคือการทำงานอ่ะต้องยอมรับครับมาถามว่าทำงานเหนื่อยไหมผมก็ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยก็หนักไหมยกหินยกบ้านท่อหนักไหมหนักครับหนักบ้านท่อใจเราเบาไงถูกไหมครับเพราะเราเข้าใจสำหรับใจแล้วเราก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นเราจะไม่นากไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ความจริงจริงจังอะไรประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับพี่สมชายครับก็พี่ครับผมพี่สมชายครับถ้าพูดถึงคุณแม่พี่สมชายนึกถึงคำพูดอะไรหรือว่าอยากพูดอะไรเพื่อให้คุณแม่ได้ยินครับถ้าเผื่อคุณแม่แบบได้ฟังเราอยู่เนี่ยในคลับเฮาส์ในวันนี้พี่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคุณแม่ได้ก็คือว่าขอให้คุณแม่เชื่อมั่นและวางใจในสิ่งที่คุณแม่สอนสั่งมาที่ผมดีท่านไม่ต้องห่วงผมจะเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้บรรลุแบบไม่พ้นทุกข์แต่ผมก็มีทางออกโดยคำสอนของคุณแม่เวลาผมทุกข์คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถ้าจากคุณแม่อยากได้ยินมากกว่าไม่ใช่กับผมหรอกผมว่าจากสิ่งทุกคนว่าอย่างที่ท่านพูดอยู่เสมอว่างานก็ต้องงานก็ได้ใจก็ต้องแลกผมคิดว่าวันนี้มันเสถียรและในความรู้สึกในสิ่งที่ผมอยู่มากับคำสอนของท่านและคุณแม่เนี่ยผมว่ามันเสถียรแล้วคำว่าเสถียรเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวของผมแล้วเพราะย้อนไปเมื่อ10กว่าปีเนี่ยคุณแม่ชวนเราอธิษฐานภาษาผมบอกคุณแม่ครับผมทางอื่นผมไม่มีครับมักคือหนทางทางอื่นไม่มีครับผมมอบกายถวายชีวิตกับคุณแม่วันนี้คือสิ่งที่ผมทำมาตลอด10กว่าปีแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นงานจะเยอะงานจะมากงานจะหนักไม่ว่าแต่มันเป็นเรื่องปีกย่อยที่มันยิบยิบมากครับเมื่อกลางวันอาจจะแบกเหล็กหนักมากตอนนี้ผมไม่ได้แบกแล้วนี่ครับผมก็สบายนั่งคุยสบายสบายผมลมเย็นเย็นอุณหภูมิที่นี่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่21องศาครับสบายมากเนี่ยครับไอ้เรื่องเมื่อกลางวันมันผ่านไปแล้วด้วยเองผมไม่ได้เอาเรื่องกลางวันมานั่งคุยกับเพนตอนนี้สิ่งที่ผมแอบประสานมาแล้วผมกลัวว่าผมพูดแล้วผมจะมาที่กลางอากาศผมก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมรักษาความเป็นปกตินั่นคือเกาะนั่นคือภูมิคุ้มกันที่ท่านอาจารย์คุณแม่ให้ผมมาผมคิดว่าเวลานี้แหละคือเวลาที่ผมใช้แล้วมันใช้ได้จริงนะแต่ถ้าเราใช้ไม่ได้จริงแสดงว่าคำสอนของคุณแม่ก็ล้มเหลวกับเราแล้วคือไม่ใช่คำสอนล้มเหลวนะเราไม่ใช่เอาสิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในเนื้อในตัวมากกว่าคือคำสอนของคุณแม่ไม่มีล้มเหลวแล้วแต่เราอะเอามาหมดหรือเปล่าคอปปี้มาขึ้นกลางๆหรือเปล่าคอปปี้แล้วเอามาพัฒนาต่อหรือเปล่าเพราะว่าคำสอนของคุณแม่มันเป็นสากลใช้กับพ่อเอได้แต่อาจจะใช้กับผมไม่ได้เพราะงั้นทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังแมสเสจอะไรมันต้องมีใช่ไหมครับ copy แล้วมันต้องดีเวล็อปเมนต์ต่อถูกไหมครับชีวิตใครก็ชีวิตมันสังคมใครก็สังคมมันแต่แกนของคำสอนมันคือเรื่องเดียวกันเหมือนคำสอนพุทธเจ้าครับกี่พันปีมันก็ยังเป็นคำสอนแบบเนี้ยอริยสัจจีอะไรมากมายองแปดมันก็สอนอยู่แค่นี้แหละแต่ยุคสมัยเปลี่ยนเรามีแกนเรามีแก่นที่สำคัญไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็ยังอยู่กับโลกนั้นได้โควิดจะมาจะไปมันไม่ใช่สาระของเราถ้าเรามีปัญญาที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบเราก็จะเอ๋บายบายอย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกครับก็จะเอ๋บายบายครับจะเอ๋บายบายไปไวเหมือนที่ท่านอาจารย์คุณแม่เตือนผมไปบ่อยให้สมชายจบไปไวจบไปไวอย่างเงี้ยครับผมแล้วชีวิตมันจะมีอะไรอีกอ่ะมันไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับสาธุครับอนุโมทนาเลยนะครับโอ้กับสิ่งที่แต่คุณพ่อสมชายเล่าให้เราฟังคุยแอมครับเมื่อกี้คุยแอมจะถามอะไรอ๋อจะบอกว่าจริงๆแล้วข้างล่างอะค่ะมีลูกสาวพ่อสมชายนั่งฟังอยู่ก็คือน้องทิพย์ค่ะก็คิดว่าน้องทิพย์น่าจะภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆเลยพ่อสมชายค่ะแล้วเวลาที่สุดท้ายแล้วนอกจากที่พ่อสมชายอยู่คุณแม่ได้คำสอนต่างๆนานาเนี้ยค่ะ
พ่อสมชายสื่อสารกับลูกสาวยังไงคะเพราะว่าพ่อสมชายไม่ค่อยได้กลับบ้านด้วยแล้วก็บางทีถ้าแอมเป็นลูกแอมจะคิดว่าแบบพ่อสมชายเนี่ยทิ้งเราไปตลอดเวลาเลยทำยังไงให้ในครอบครัวเข้าใจกับการทำงานของพ่อสมชายแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคือต้องขอบคุณครอบครัวผมจริงๆนะคุณแอมเพราะเขาเองครับคือถ้าครอบครัวผมใจแคบผมก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันผมมาอยู่กับท่านอาจารย์คุณแม่ตั้งแต่อายุ14ก่อนมีครอบครัวก็จริงแต่เมื่อมีครอบครัวแล้วเนี่ยผมมีครอบครัวเมื่ออายุ21 22เพราะฉะนั้นผมอยู่กับท่านอาจารย์คุณแม่มาตั้ง7-8 ปีถ้าครอบครัวผมไม่ใจกว้างและไม่เข้าใจผมก็ทำอย่างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวว่าผมใช้ชีวิตในที่ทำงานมากกว่าครอบครัวจริงๆคำสอนผมก็ไม่ได้เน้นอะไรนะคุณแอมผมเป็นบุคลากรในเกษตรสมรรถฐานแล้วก็สิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือลูกสาวเมื่อเรียนจบปริญญาตรีเขามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเกษตรสมรรถฐานก็ถือว่าเป็นเจเนเรชั่นที่2ของตระกูลผมก็ได้นะอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นผมเชื่อว่าลูกผมก็มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่อะไรถูกไม่ถูกอะไรควรไม่ควรอะไรสุขอะไรทุกข์ผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตทางโลกของเขามันเป็นคำถามที่เขาต้องหาคำตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อเจอมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ลูกเจอแต่มันยังอยู่ในแกนเดียวกันใช่ไหมครับเราเข้าไปในมุมกลับเรามีทางออกอันเดียวกันก็คือคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผ่านท่านอาจารย์แม่ที่มาย่อยขยายให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการสอนที่ดีที่สุดผมทำให้ดูแล้วผมมีความสุขได้เห็นแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เฮ้ยพ่อทำงานหนักขนาดนี้พ่อไปนู่นนี่นั่นขนาดนี้ทำไมพ่อยังล่าเริงพ่อยังมีความสุขผมว่าอันนี้ครับคือคำสอนที่ดีที่สุดเหมือนที่ท่านอาจารย์คุณแม่ก็สอนผมแบบนี้แหละถ้าท่านบังคับผมอาจจะลาออกไปเมื่อสัก20 ปีที่แล้วก็ได้ครับถ้างั้นต้องขอคำถามสุดท้ายจากผมแล้วกันนะครับคุณแอมแล้วก็ได้เลยค่ะก็อยากจะถามพ่อสมชายจริงๆว่าถ้าเราพูดถึงคุณแม่มีความหมายยังไงกับคุณพ่อสมชายครับผมว่าชีวิตทั้งหมดของผมเลยครับการที่ผมเป็นผู้เป็นคนมาได้ทุกวันนี้ผมว่าท่านใจคุณแม่เลยท่านใจคุณแม่คือสมบัติของโลกผมพูดได้ว่าอะไรผมว่าท่านเป็นสมบัติของโลกมันมีคุณค่ามากท่านทำประโยชน์ให้สังคมมากมายพูดกันไม่รู้จักจบครับถ้าจะให้พูดท่านเชื่อว่าคุณแม่เป็นคนที่มีความกตัญญูสูงมากกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ในการมีเสถียรธรรมสถานกตัญญูต่อเสถียรธรรมสถานกตัญญูต่อมวลมนุษยชาติที่เขาพุ่งมาแล้วก็กตัญญูต่อทุกสรรพสิ่งแต่บางทีเราก็นึกอยู่แต่ท่านก็ไม่ค่อยกตัญญูกับตัวเองมันเหมือนกับว่าอะไรก็เรื่องของคนอื่นก่อนแต่บางทีลืมกลับมากตัญญูตัวเองก็ท่านฟังหรือไม่ฟังปากพ่อเออาจจะมีน้ำหนักในการพูดมากกว่าผมว่าแม่ถึงเวลาแม่ต้องกตัญญูร่างกายคุณแม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณแอมจะต้องมีโอกาสคือผมพูดก็อาจจะผมพูดเนี่ยแต่ถ้าพ่อเอพูดช่วยพูดอยากช่วยพูดคุณแม่ถึงเวลาที่คุณแม่ต้องกตัญญูร่างกายได้แล้วก็เชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่พ่อเอหรือคุณแอมกล่าวข้างต้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะคือผมไม่เป็นคนที่ไม่กล้าพูดแต่เมื่อเราต้องพูดเมื่อเราต้องอยู่ในเวทีนั้นเราก็ต้องสู้เราก็ต้องพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะอันนั้นเป็นอัดคอหน่อยนะแล้วก็เรื่องของคนฟังอ่ะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่นี่คือไม่ใช่ตำรามันคือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งมันคือประสบการณ์ชีวิตของผมที่อยู่มา40 ปีอายุ55-56แล้วถูกชี้ชวนแล้วชี้ชวนอีกขนาดแล้วขนาดอีกจนเราได้ใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์กับคนมนุษยชาติแม้เพียงเล็กน้อยเราก็ภูมิใจโดยผ่านการถ้าเป็นหม้อเป็นดินมันก็เหมือนกับคุณแม่ก็คือปั้นเราทุบบ้างของบ้างชี้ชวนบ้างจูงบ้างดึงบ้างผมว่าคุณแม่ท่านก็น่าจะภูมิใจไม่ใช่กับผมนะกับอีกคนอีกเยอะแยะมากมายที่ผ่านมือการเจรไนของท่านแต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่ผมไม่ลืมคือว่าทุกการกระทำของผมเป็นไปเพื่อ
เบากายเบาใจก็คือไม่ทุกข์ไงครับส่วนมันไหนนั้นทุกคนมันอยู่ในเรื่องของการเดินทางครับก็ถ้าคุณแม่ได้ยินนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสมชายมากนะครับถ้าคุณแม่ได้ยินที่คุณพ่อสมชายคิดว่าคุณแม่คงสบายกับคุณแม่มาเนี่ยได้ซึมซับได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ได้เห็นซึมซับข้อหมายนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่คุณพ่อสมชายพูดมาโดยตลอดก็คือว่าคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณพ่อสมชายเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็เข้าใจในคำสอนเหล่านี้แล้วนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณแอมว่าต้องร่วมชื่นชมและอนุโมทนาจริงๆนะครับกับคุณพ่อสมชายเนี่ยตั้งแต่ณวันแรกเลยที่แบบมีดำริในการสร้างเรื่องของเสถียรที่วัชรพลนะครับแล้วก็ต่อไม้ต่อจนถึงที่แก่งกระจานนะครับคุณพ่อสมชายก็เป็นแรงขับดันหลักเลยใช่ไหมครับผมเองเนี่ยพอตั้งแต่มีโอกาสได้มาร่วมทำงานให้กับทางด้านเสถียรเนี่ยก็ได้ยินชื่อพ่อสมชายมาโดยตลอดเลยจริงๆเราเคยคุยกันด้วยแหละตอนที่แบบเนาะปลายปีที่มีเรื่องของไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็พยายามคุยกันคุณไม่ตามครูแอมเลยนะครับขอไปเลยครูแอมผมเคยเจอไหมเคยผมน่าจะเคยเจอกันนะเราเคยคุยกันเฉยๆครับไม่เป็นไรครับคุณพ่อสมชายครับผมแต่ก็น่าชื่นชมนะครูแอมที่ทางด้านเสถียรเนี่ยได้สร้างบุคลากรคุณภาพนี้นะครับผ่านที่คุณพ่อสมชายนะเล่าให้เราฟังเลยก็คือกระบวนการปั้นการทุบการขึ้นรูปนะครับตอนแรกจะไม่ถูกใจแต่ตอนหลังก็ต้องปรับกันจนถูกใจอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งพิเศษของทางเสถียรใช่ไหมครับครูแอมใช่ค่ะแล้วก็จะสังเกตเลยว่าคุณยายมีกุศโลบายในการที่จะปั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยตามจริตอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าพ่อสมชายเป็นแบบนี้คุณยายก็จะใช้วิธีการแบบนี้ถ้าอีกคนนึงเป็นแบบนี้คุณยายก็จะใช้อีกวิธีการนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณยายก็ได้หล่อหลอมพวกเรามาให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วที่สุดของมนุษย์โลกคือการพ้นทุกข์ก็ได้ไปในแก่นของทุกคนเลยค่ะครับผมขอโอกาสสุดท้ายได้ไหมครับพ่อเอดีเลยครับยินดีเลยครับพอดีนึกแวบขึ้นมาได้พอดีครับในช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเรากำลังทุกข์กับคนที่อยู่รอบข้างเราในการทำงานในการประสานงานเนี่ยครับผมคำหนึ่งที่แท้ใจคุณแม่เตือนผมหรือแม้แต่คุณเย็ดถุงเตือนผมเนี่ยท่านบอกว่าผมฝากถึงผู้ที่อยู่ในห้องนี้นะครับในครับกลับไปพิจารณาบทนี้ดูนะครับก็คือพุทธวิธีชนะมารครับท่านเตือนผมว่าสมชายคนเนี่ยมันจะดื้อด้านยังไงก็ตามนะมันก็ไม่เกินแปลกของพวกนี้หรอกเราไปดูว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีอะไรต่อคนเหล่านี้ครับนี่ครับนี่คือคำสอนที่ผมอยากทิ้งไว้แล้วก็ฝากไว้กับทุกคนนะครับพุทธวิธีชนะมารครับถ้าผมจะหันที่เราพร้อมกันนี่แหละครับไปดูนะครับว่าคนมันจะดื้อยังไงก็ตามมันไม่เกินแปลกของพวกนี้หรอกเลยนะครับครับใช้วิธีการกับคนเหล่านี้อย่างไรขอบคุณมากครับผมครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคุณแอมอย่างที่เราคุยกันว่าต่อให้ถึงแม้ว่าคุณยายอาจจะมาพูดคุยกับเราไม่ได้เราก็อยากที่จะให้คุณยายเก็บพลังเอาไว้นะครับให้ได้มากที่สุดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้คุยกับคนที่ร่วมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเสถียรตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดข้อธรรมดีๆนะครับก็เหมือนการธรรมะของคุณยายเองก็ส่งต่อผ่านบุคคลเหล่านี้นะครับถึงบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ชาวเสถียรเนี่ยก็ต้องภาคภูมิใจนะครับแล้วเราก็ในฐานะศิษย์รุ่นหลังจะต่อยอดเรื่องของคำสอนคุณยายความสวยงามที่คุณยายพยายามที่จะวางอิฐทีละก้อนเนื้อเป็นปราสาทสวยงามสำหรับเรานะครับให้เข้าใจชีวิตโดยรวมเนี่ยเราจะทำยังไงก็เราก็ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วกันนะครับว่าสิ่งดีๆนะครับเวลาเรามองคุณยายเนี่ยอะไรกันแน่ที่เรามองแล้วก็ชื่นชมคุณยายตัวตนของเสถียรคืออะไรนะครับผมก็อยากที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ถ้าเรารักแล้วก็เป็นห่วงคุณยายก็เริ่มทำอะไรดีๆนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอย่างที่พ่อสมชายนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ทำตัวอย่างให้เราดูนั่นเองครับคุณแอมก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อสมชายมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็คิดว่าอาทิตย์หน้านะคะเป็นนิมิตหมายของ Clubhouse เสถียรธรรมสถานของเรารุ่นใหม่คืออาทิตย์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญที่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนธรรมะที่ได้จากคุณยายจ๋าที่อยู่ในเนื้อเ
ื้อในตัวพวกเราเรามาดูว่าสติในไลฟ์สไตล์แล้วก็ธรรมะในไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคุณยายน่าจะอมยิ้มอยู่ในการฟังของการสนทนาของพวกเราในวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามคลับเฮาส์ในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เรา2คนนะครับ3คนนะครับผมครูแอมแล้วก็พ่อสมชายนะครับขอลาทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้า 18:00 นเวลาเดิมครับพ่อสมชายครับขอบคุณมากครับครูแอมครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านแล้วก็ได้เป็นประโยชน์ครับครับยินดีครับครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับเจอกันกับเฮาส์วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ